เวียดนามเนี่ยแทบจะเป็นประเทศที่เราไม่ค่อยจะได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่นะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในเวียดนามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไปดูตัวเลขในเวียดนามนะคะมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าจนถึงขณะนี้เองเนี่ยเวียดนามยังไม่มีตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19เลยแม้แต่รายเดียวนะคะและจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยมีอยู่ที่270เคสเท่านั้นเขาทำได้ยังไงนะคะและเวียดนามมีวิธีการรับมือกับโควิด-19 ยังไงวันนี้เนี่ยทาง Workpoint Today นะคะจะพาไปถอดรหัสความสำเร็จของเวียดนามค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลกันก่อนนะคะที่เวียดนามเนี่ยค่ะตอนนี้อย่างที่บอกคือยังไม่พบตัวเลขจากผู้เสียชีวิตของโควิด-19 เลยแล้วก็มีคนที่ติดเชื้อตอนนี้เคสที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ270เคสสิ่งที่นานาชาติเห็นตรงกันว่าเวียดนามสามารถที่จะเอาชนะโควิด-19 ได้ก็คือว่าเวียดนามมีมาตรการที่รวดเร็วแล้วก็เข้มข้นถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนการติดเชื้อของเวียดนามถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะตอนนี้รัฐบาลจะเริ่มคลายมาตรการต่างๆแล้วอย่างเช่นการเปิดร้านต่างๆบ้างแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยกลับมาเรียนได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนปรับตัวสู่ความปกติใหม่หรือว่า new normal อย่างเช่นการใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็การหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดก็เป็นเหมือนกันกับประเทศอื่นๆค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มีการแพร่ระบาดใหม่ๆไปดูวิธีการรับมือแบบเข้มข้นและรวดเร็วกันที่เวียดนามเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความตื่นตัวกับโควิด-19 มากนะคะแล้วก็รับมือได้ทันท่วงทีเวียดนามห้ามเครื่องบินจากจีนเข้าเวียดนามตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ขณะนั้นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนายเหงียนชวนฟุกนะคะก็ย้ำว่าให้ประชาชนเวียดนามเนี่ยจริงจังกับการต่อสู้กับโรคระบาดเพราะเวียดนามรู้ดีว่าถ้าหากว่าเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างระบบสาธารณสุขของเวียดนามเนี่ยไม่อาจที่จะรองรับการป่วยของประชาชนจำนวนมากๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไขทีหลังแล้วก็ประกาศเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพประชาชนการเอาชนะโควิด-19 มานำเรื่องเศรษฐกิจค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่28มีขออภัยค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่28มกราคมนะคะตอนนั้นเวียดนามตรวจเจอ2เคสแรกรัฐบาลเวียดนามก็เริ่มประกาศเลยที่จะวางแผนในการรับมือกับโควิด-19 ถ้าหากว่ามีจำนวนของผู้ติดเชื้อหลักพันคนนะคะก็มีการวางแผนตั้งแต่เจอ2คนแล้วว่าถ้าเราติดเชื้ออีกหลายพันคนเนี่ยเราจะรับมือยังไงหลังจากนั้นสัปดาห์ถัดมาค่ะเวียดนามก็เดินหน้ามาตรการที่เข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องในหลายๆครั้งเนี่ยไปขัดกับคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ด้วยอย่างเช่นการบังคับให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยช่วงแรกๆเนี่ย WHO ยังออกมาพูดอยู่เลยว่าจริงๆใครที่ไม่ป่วยเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยก็ได้แต่ว่าเวียดนามนะคะก็บอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าให้ประชาชนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ยังมีการแบนสายการบินต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศด้วยถัดมาค่ะช่วงต้นเดือนมีนาคมเวียดนามก็พบเคสที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือว่าคนที่จะแพร่เชื้อให้กับคนจำนวนมากเนี่ยนะคะก็ไปเจอที่กลางกรุงฮานอยค่ะก็เลยประกาศใช้กฎหมายเข้มงวดทันทีหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า20คนมีการตั้งจุดตรวจแบบรวดเร็วแล้วก็ยังเปิดใช้แอปพลิเคชันตามรอยของผู้ติดเชื้อทันทีค่ะก็มีการแจ้งเตือนถ้าหากว่าคุณไปในสถานที่ที่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่แถวนั้นก็จะแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ถ้าเขาเจอว่าใครติดเชื้อเนี่ยเขาจะเผยแพร่เลยค่ะว่าคนที่ติดเชื้อนี้มีประวัติการเดินทางไปไหนมาบ้างบอกอย่างละเอียดเลยนะคะลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยนอกจากนี้เวียดนามอย่างที่บอกเขารู้ว่าถ้าหากมีการติดเชื้อในวงกว้างเนี่ยระบบสาธารณสุขของประเทศรับมือไม่ได้แน่ก็เลยโฟกัสไปที่การตรวจหาเชื้อแทนโดยเน้นการตรวจแล้วก็สอบสวนโรคเหมือนกับที่เคยใช้กับโรคซาร์สเมื่อ17ปีก่อนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามนะคะทำการตรวจหาเคสทั้งสิ้นไปแล้ว 261,004 เคสแล้วก็มีการสั่งให้กลุ่มที่เสี่ยงกักตัวเองหลายหมื่นคนค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามนะคะก็วางหลักในการรับมือกับโควิด-19 เขาวางเอาไว้4ขั้นตอนช่วงแรกที่พบเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะให้นำตัวออกมาแยกตัวเลยแล้วก็ไปรักษาในโรงพยาบาลขั้นที่2เตรียมสถานกักกันถ้าหากว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นขั้นที่3ให้ประชาชนกักตัวที่บ้านและออกนอกบ้านให้มากให้น้อยที่สุด
ส่วนขั้นที่4ก็คือการล็อกดาวน์นะคะปิดเมืองหมู่บ้านและร้านค้าต่างๆก็มีการแพลนเอาไว้4หลักการแบบนี้อีกหลักหนึ่งที่เวียดนามทำอย่างเข้มข้นก็คือการตรวจหาตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้ออย่างเช่นถ้าเขาพบว่ามี1คนติดเชื้อโควิด-19เวียดนามเนี่ยจะขยายวงออกไปเรื่อยๆถึง800คนใน1เคสถือว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยที่เยอะมากที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าเวียดนามถ้าสมมติว่าเจอใครเป็นสัก1คนแล้วเนี่ยเขาจะขยายการตรวจไปไม่ใช่แค่วงใกล้ชิดวงแรกนะคะแต่ว่าขยายไปในวงที่2ที่3ที่4ไปถึง4ชั้นค่ะนี่ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจของเวียดนามที่ทำให้เวียดนามเนี่ยสามารถที่จะไปเสาะหาตัวเลขของคนที่ติดเชื้อได้นะคะแล้วก็สืบหาโรคอย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางด้วยนอกจากนี้เวียดนามเขายังมีความสามารถในการผลิตเครื่องมือการตรวจโรคของตัวเองได้ในราคาประหยัดรวมทั้งก็ยังส่งออกไปที่ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าสนใจเหมือนกันค่ะก็คือกระแสชาตินิยมในเวียดนามที่ส่งผลทำให้คนเวียดนามเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่รัฐบาลออกมาประกาศแล้วก็จะทำตามนะคะอย่างการเมืองเวียดนามก็มีส่วนในการขับเคลื่อนกระแสชาตินิยมในช่วงการระบาดของไวรัสก็มีการส่งต่อความสำเร็จนี้ของเวียดนามด้วยการปกครองที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นศูนย์กลางการปลุกเร้ากระแสชาตินิยมผ่านประวัติศาสตร์การรุกรานของต่างชาติก็เลยทำให้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีอย่างทางด้านของทาเคชิคาซาอิผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกก็เคยกล่าวบอกว่าหัวใจความสำเร็จของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่การจูงใจสาธารณชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลซึ่งทำได้ดีมากและเขาก็กล่าวเลยนะคะบอกว่าผมคิดว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเวียดนามยังคงตัวเลขของผู้ติดเชื้อในระดับที่ต่ำเอาไว้ได้อยู่ที่ผ่านมาเวียดนามเคยนำพาประชาชนผ่านสงครามทั้งที่เป็นสงครามจริงๆนะคะแล้วก็สงครามกับโรคระบาดอย่างเช่นโรคซาร์สแล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเวียดนามต้องต่อสู้กับสงครามโควิด-19รัฐบาลเขาเปรียบเทียบเลยค่ะว่าการทำสงครามครั้งนี้หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นทหารและหน่วยงานที่ควบคุมการแพร่ระบาดเป็นผู้บัญชาการสูงสุดค่ะที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศหลายสำนักก็รายงานตรงกันนะคะว่าที่เวียดนามสามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเอาจริงเอาจังในการรับมือที่ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีลักษณะที่เฉพาะตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้เหมือนกันค่ะว่าตัวเลขที่ออกมา270เคสเนี่ยเป็นตัวเลขจริงหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลนี้เนี่ยออกมาจากทางการเวียดนามแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้เวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจนกระทั่งเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ามีคนติดเชื้อโควิด-19 1คนนะคะก็เป็นการพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในรอบ9วันของเขาติดจากการเดินทางมาจากต่างประเทศคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นชาวอังกฤษนะคะนี่ก็คือโมเดลแบบเวียดนามโมเดลในการรับมือพาประเทศผ่านวิกฤตโควิด-19 ได้แบบเวียดนามซึ่งเขาก็บอกกันว่าเป็นโมเดลที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าได้ผลดีทีเดียวค่ะ